ึงค่ะที่ต้องบอกว่ามีโควิดมาแต่หลายคนก็บอกว่าเมื่อมีโควิดมาบางทีเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะบอกว่าบางทีเนี่ยนะคะการที่มีโควิดเราก็ไปสนใจเรื่องของโควิดกันมากนะคะระมัดระวังตัวมากขึ้นปรากฏว่าความเคลื่อนไหวของบรรดาผู้ที่ทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดนั้นค่อนข้างมากเหลือเกินค่ะเราอาจจะเป็นคนหนึ่งก็ได้ที่สามารถจะแจ้งเบาะแสแต่ถามว่าเราจะมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนฟังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่บอกว่าระบบบล็อกเชนที่จะนำมาใช้ในที่นำมาใช้ในการช่วยผู้ที่แจ้งเบาะแสยาเสพติดเป็นความลับเนี่ยนะคะโดยท่านบอกว่าหวังที่จะมาลบความเชื่อของผู้ค้ายาที่บอกว่ารู้ตัวคนที่แจ้งนะคะโดยมั่นใจว่าสังคมนั้นตื่นตัวแล้วก็ทดลองที่จะใช้ในเดือนมกราคมนี้นายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะบอกว่าความคืบหน้าของการแจ้งเบาะแสยาเสพติดแบบที่ไม่เปิดเผยตัวตนหรือระบบบล็อกเชนนะคะบอกว่ากระทรวงยุติธรรมเนี่ยเล็งเห็นความสำคัญของผู้แจ้งเบาะแสยาเสพติดขณะนี้ในสังคมเริ่มตื่นตัวอยากเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลเมืองดีมากขึ้นอย่างนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เพราะว่าทุกภาคส่วนเนี่ยตระหนักแล้วนะคะว่ายาเสพติดถือเป็นภัยร้ายในสังคมทำลายอนาคตเยาวชนแต่ที่ผ่านมามีคนโทรแจ้งเบาะแสที่สายด่วนนะคะ1386มีแจ้งมาเพียง 1,600 ขออภัยค่ะ 16,000 คู่สายทั้งที่ประเทศไทยเนี่ยนะคะมีกว่า 80,000 หมู่บ้านโดยอาจจะเป็นเพราะประชาชนนั้นกังวลในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนั่นเองรัฐมนตรียุติธรรมก็เลยบอกว่าให้ปปส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำระบบบล็อกเชนที่ไม่สามารถระบุตัวตนคนแจ้งได้ทำให้มีความปลอดภัย 100% ซึ่งก็จะเป็นการช่วยลดเป็นการลบความเชื่อแบบเดิมๆที่ผู้ค้ายาเนี่ยเขาจะรู้ตัวคนแจ้งเบาะแสเร็วมากจากทางเจ้าหน้าที่รัฐรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าระบบบล็อกเชนเนี่ยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนทีมวิจัยของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำลังศึกษาระบบอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยสูงโดยคาดว่าจะสามารถทดสอบการใช้งานได้เบื้องต้นภายในเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์2566เพราะว่าทีมวิจัยกำลังเร่งศึกษารูปแบบการจ่ายเงินรางวัลนำจับ 5% ที่ขณะนี้มี2แนวทางก็คือ 1. การจ่ายผ่านระบบบล็อกเชนและสมาร์ทคอนแทรค 2. คือการจ่ายผ่านระบบ Virtual Account และ ATM แต่ว่าแนวทางแรกเนี่ยนะคะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่าขั้นตอนที่ซับซ้อนจะไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใครเป็นผู้แจ้งเบาะแสซึ่งจะถูกจัดเก็บข้อมูลเป็นความลับนอกจากนี้ทีมวิจัยศึกษาระบบอย่างละเอียดแล้วปปส.ก็จะมีการสำรวจความต้องการของผู้แจ้งเบาะแสผ่านเว็บไซต์ด้วยเพื่อจะได้พัฒนาระบบให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงหรือดำเนินการได้ง่ายรวมถึงมีการหารือกับกระทรวงการคลังเพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลนำจับเป็นสกุลเงินดิจิทัลถูกต้องตามระเบียบด้วยสุดท้ายเนี่ยนะคะรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าพยายามนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเป็นอีกกลไกในการปราบปรามยาเสพติดเพราะเข้าใจดีว่าปัญหายาเสพติดเข้าไปสร้างความรุนแรงในครอบครัวเน้นการยึดอายัดทรัพย์เครือข่ายผู้ค้ายาตัดวงจรเหล่านี้ทำให้ปี2566เนี่ยตั้งเป้าไว้เลยค่ะกระทรวงยุติธรรมตั้งเป้ายึดทรัพย์ไว้ 100,000 ล้านบาทนะคะซึ่งถ้าได้รับความร่วมมือจากประชาชนแจ้งเบาะแสผ่านระบบบล็อกเชนก็จะทำให้สามารถยึดได้เกินเป้าอย่างแน่นอนแล้วก็จะเป็นการร่วมมือกันนะคะแก้ปัญหายาเสพติดให้กับลูกหลานของเราไม่ตกเป็นทาสยาเสพติดอีกต่อไปค่ะ